บ้านเมืองอ่างตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนชาวปะกากะยอที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ดอยอินทนนท์ในอดีตมีวิถีชีวิตไม่ต่างจากคนในพื้นที่ภูเขาทั่วไปคือมีการทำไร่หมุนเวียนก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจนเสื่อมโทรมในที่สุดเมื่อโครงการหลวงอินทนนท์ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรบ้านเมืองอ่างปลูกผักอินทรีย์เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการผลิตผักอินทรีย์ตามหลักทฤษฎีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ให้มีการใช้สารเคมีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจนเกิดการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์โดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์พร้อมสำหรับการเพาะปลูกพืชที่ส่งเสริมในการปลูกผักอินทรีย์ของที่นี่เป็นการผักอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาที่ดินโครงการหลวงครับก็จะมีการเข้ามาสนับสนุนในด้านให้ความรู้ในการทำน้ำหมักจากพ.ด.สองน้ำหมักสมุนไพรพ.ด.เจ็ดแล้วก็การทำปุ๋ยหมักจากพ.ด.หนึ่งนะครับแล้วก็มีการสร้างบ่อน้ำซึ่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกผักอินทรีย์โดยถ้าไม่มีน้ำก็จะไม่สามารถปลูกผักอินทรีย์ได้พ.ด.เขามาสนับสนุนในการสร้างบ่อน้ำนะครับแล้วก็การทำถนนในการลำเลียงผลผลิตในการไปจำหน่ายที่ตลาดที่เชียงศูนย์ผลิตผลของการหลวงเชียงใหม่ครับก็เพื่อเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรครับก็ผลผลิตของเรานะครับของกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มบ้านเมืองอ่างจะได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งผักของเราจะส่งไปจำหน่ายที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็คือเราก็จะมีการกำหนดแผนให้เกษตรกรปลูกกำหนดแผนว่าแต่ละรายต้องปลูกพืชไม่ซ้ำชนิดกันคือทุกคนจะต้องมีการปลูกสลัดเพื่อเป็นการตัดวงจรของโรคและแมลงครับตัดวงจรของโรคแมลงก็คือเรากำหนดแผนการปลูกแผนการเก็บเกี่ยวครับให้เกษตรกรทั้งปีครับแล้วก็ในการส่งผลผลิตเราก็มีลูกค้าที่รับพืชของเราไปจำหน่ายต่ออีกทอดนึงแล้วก็ยังมีตลาดของเราเองก็คือร้านโครงการหลวงที่เราจำหน่ายผลผลิตของเราให้กับลูกค้าครับสำหรับผักที่ทางกลุ่มปลูกมีอยู่ 7-8 อย่างเช่นผักฮ่องเต้ผักเบบี้ฮ่องเต้ผักกาดขาวผักกวางตุ้งเบบี้แครอทโดยจะมีการวางตารางการปลูกผักแต่ละชนิดเพื่อให้ตรงกับช่วงความต้องการของตลาดขายทั้งภายในประเทศและส่งประเทศสิงคโปร์และผลผลิตผักยังได้รับการรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรอีกด้วยที่สำคัญมากนั่นก็คือเกษตรกรเองเนาะก็บ่มีความรู้เรื่องการผลิตพืชเนาะเพราะนั้นพอมีความรู้ต้นทุนก็บ่มีเนาะก็เลยมาคิดว่าเออถ้าเอาไปเนี่ยเรื่อง GP นั่งเลือดใช้สารเคมีเกษตรกรเฮาจะเป็นหนี้อันนี้ก็คือจุดหมายเลยก็เลยมาหน้าไอ้คุยกับทางขอทางเจ้าที่โครงการหลวงอินทนนท์มาช่วยดูก็มาวิเคราะห์มาเข้าที่ประชุมคือมดว่าเฮาน่าจะทําพืชอินทรีย์เนาะที่ทําที่เนี่ยก็เลยทำจนเลยมาครับตั้งแต่ปี45ก็เลยมาก็ทำรบลูกคู่ค้ามาตลอดนะครับผมทำตั้งแต่ปี45เนาะมาถึงปี52เนี่ยชาวบ้านแทบจะไม่มีรายได้เลยนะเพราะนั้นก็เลยสร้างโรงเรือนรอบแรกกับ10โรงเรือนเนาะ10โรงเรือนกับ8นายก็มาทำประมาณสร้างโรงเรือนเสร็จแล้วปลูกประมาณ25วันเนาะ25วันผลผลิตออกมาเนาะผมผลิตออกมาโดยที่ใน4แปลงเนี่ยผมผลิตออกมาที่น่าพอใจเนาะน่าพอใจก็คือรอบแรกจะได้อยู่ประมาณสัก25วันเนี่ยจะได้อยู่ที่3,000ไปก็เลยทุกคนก็เออถ้าเราปลูกแค่เยี่ยมได้3,000มันที่ว่าดูดีละก็เลยบอกว่าไอ้ซิปไลน์นี่เขาจะยังไงก่อนเขาจะปลูกพอผมเรียกมาเอาไปหักตังคืนและคนที่จองคิวเนี่ยก็หักตังที่เขาได้มาเนี่ยก็ไปมอบต่อเนาะเขามอบต่อกับคนคือส่งให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ได้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะนั้นก็เลยจากเขาเนี่ยไป4-5ขอบก็เลยพัฒนาดินก็ใส่ปุ๋ยมาร์กใส่ที่ตามที่อาจารย์เพื่อนแนะนำมาเนาะก็เลยดีขึ้นจนตอนเนี้ยเนาะจนตอนนี้เรามีประมาณ215เรือนที่นี่ทั้งหมดสมาชิกเขาอยู่ที่152รายนับอยู่มาคือกระจายทุกหย่อมบ้านเนาะทุกหย่อมบ้านแล้วก็ในขอบเนี่ยปีนี้จะยะอยู่ประมาณ11รอบ11ขอบ10ขอบเนี่ยโดยเฉลี่ยรายได้โดยแนวราบเนี่ยจะอยู่ประมาณขอบละ 5,000 บาทจะได้อยู่ที่ปีละ 50,000 เนาะ 50,000 ต่อ1ขอบก็จะได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ 15,000 15,000 ที่ดูแลดีนะโดยเฉลี่ยตอนนี้เรามีสมาชิก152เนี่ยล่าสุดที่เรามีรายได้เข้ามาในชุมเนี่ยก็ประมาณ12ล้าน12ล้านที่เข้ามาช่วยในชุมชนที่นี่เนาะเกษตรกรของเราก็มีความพอใจก็คือแต่ละปีอยากมีเกษตรกรที่เป็นที่อยากขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าเราสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่ละต่อครัวเรือนก็คืออย่างน้อย8เราตั้งเป้าว่าเกษตรกร1รายจะมีรายได้จากการปลูกผักอินทรีย์
จำนวน 80,000 บาทต่อไร่ต่อปีก็คือเราสามารถปลูกได้11ครอบครับเราก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างน้อย 80,000 บาทต่อไร่ต่อปีครับ